ก่อนชมคลิปอจะเลิมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของ Facebook เกี่ยวกับการเปิดปุ่มติดตามบน a c e b o o k นะครับสำหรับใครใช้งาน Facebook อยู่แล้วอยากจะเปิดปุ่มติดตามลักษณะแบบนี้นะครับคือให้คนอื่นสามารถที่จะติดตาม Facebook เราได้นะครแล้วก็ให้มียอดผู้ติดตามมาแสดงลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้สําหรับคนอื่นมองเข้ามาก็จะเห็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับการเปิดปุ่มติดตามเนี่ยจริงๆมันทําไม่ยากนะครับผมจะสอนทั้งในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเปิดผ่านเบราว์เซอร์แล้วก็ในมือถือที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมจะสอน ในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการเปิดปุ่มติดตามในคอมพิวเตอร์ผ่านเบราว์เซอร์เนี่ยสมมุติว่าคุณเข้ามาหน้าแอคเค n t ของคุณนะครับให้คุณไปที่ตรงนี้ครับบัญชีการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัววิธีการตั้งค่านะครับด้านซ้ายมือนะครับคุณจะเห็นตรงนี้นครับที่เขียนว่าโพสต์สาธาณะนะครับการเปิดปุ่มติดตามนะครับจะเปิดที่เมนูด้านบนสุดครับที่เขียนว่าใครสามารถติดตามฉันได้ ปกติแล้วหลายคนอาจจะอยู่ที่คําว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าจริงๆเพื่อนเนี่ยเวลาเป็นเพื่อนกันกน็จะเหมือนการติดตามกันอยู่แล้วแต่ว่าครับถ้าคุณต้องการที่จะเปิดปุ่มติดตามให้เป็นแบบสาธารนณะคือบุคคลอ,อื่นเนี่ยเวลาเข้ามาหน้าโปรไฟล์ของคุณนะครับจะมีปุ่มติดตามลักษณะแบบนี้คุณจําเป็นต้องเลือกตรงนี้เป็นสาธารณะนะครับ เมื่อคุณเลือกตรงนี้เป็นสาธารณะแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ทันทีอันนี้คือเรื่องของการเปิดปุ่มติดตามหลังจากเปิดปุ่มติดตามครับจะเป็นลนักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้คุณก็กลับมาที่หน้าโปรไฟล์ของคุณเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะตั้งค่าให้มีการแสดงนะครับจำนวนผู้ติดตามอยู่ตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นครับการแนะนําตัวให้เลือกแถบตรงนี้เป็นแถบเพื่อนในแถบนี้มันจะมีเมนูย่อยนะครับที่เขียนว่าแถบเพื่อนเนี่ยจะมีเมนูย่อยต่างๆให้คุณเลือกตรงนี้นะครับเป็น ผู้ติดตามนะครับหลังจากคลิกที่เมนูผู้ติดตามแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นรายชื่อผู้ติดตามทั้งหมดของเราเราสามารถที่จะกําหนด Privacy ตรงนี้ได้นะครับคือรูปแบบการแก้ไขความเป็นส่วนตัวกดที่การแก้ไขนะครับคุณจะเห็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับที่เขียนว่าแก้ไขความเป็นส่วนตัวให้คุณมองที่ด้านล่างตรงนี้นะครับให้ตรงนี้เป็นสาธารณะนะฮะ ตรงนี้เป็นสาธารณะนะครับหรือไปเป็นเพื่อนก็ได้ครับถ้าคุณเปิดสาธารณะเนะี่ยทุกคนก็จะเห็นจํานวนยอดติดตามของคุณนะครับก็ถ้าใครอยากให้แสดงเป็นจํานวนยอดติดตามของคุณอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ลักษณะแบบนี้นะฮะคุณก็จะเป็นต้องเลือกตรงนี้เป็นสาธารณะนะครับอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในคอมพิวเตอร์ PC ก็คือการเปิดปุ่มติดตาม แล้วก็เปิดให้แสดงครับในหน้าแรกครับก็จะประมาณแบบนี้นี่เองนะสำหรับบนมือถือก็จะทําคล้ายๆกัน,นครับแต่ว่ามือถือจะทําง่ายกว่านะค,คุณสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าตรงนี้เหมือนกันนะครับคลิกที่เพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วจากการให้ไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเลือกการตั้งค่าตรงนี้นะฮะ หลังจากเลือกการตั้งค่าแล้วนะครับให้คุณมองหาเมนูที่เขียนเหมือนกันครับที่เขียนเหมือนบน PC นะครับที่เขียนว่าโพสต์สาธารณะสาหรับการตั้งค่าปุ่มติดตามในมือถือเนี่ยกับการแสดงจํานวนแบบนี้นครับจะอยู่ที่เดียวกันเลยครับเราไม่ต้องไปทําหลายที่ให้คุณคลิกตรงนี้นะครับที่เมนูด้านบนนะครับตรงนี้ครับจะเป็นใครสามารถติดตามฉันได้ก็จะให้เลือกตรงนี้ว่าใครสามารถติดตามฉันได้แล้วเมนูที่2นะครับก็คือใครที่ดูผู้ติดตามของคุณบนไทม์ไลน์ของคุณได้บ้างนะครับก็เลือกตรงนี้เป็นสาธารณะมันก็จะเป็นการแสดงจํานวนผู้ติ ตามตรงนี้เหมือนกันนะครับก็คือให้เลือกลักษณะแบบนี้ก็คือเลือกอันบนให้เป็นสาระทั้ง2อันนะแค่นี้ก็จะเป็นการเปิดปุ่มติดตามแล้วก็แสดงจํานวนผู้ติดตามบนแอปบนมือถือแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีการเปิดปุ่มติดตามแล้วก็เปิดยอดจํานวนผู้ติดตามของมือถือก็พอดีมีคนถามเข้ามานะแล้วก็ผมทําคลิปลักษณะแบบนี้ไว้นานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรูปแบบหน้าตาที่เปลี่ยนไปบ้างครับก็เลยมาทําคลิปอัปเดตกันนะฮะหลายๆท่านนะครับอาจจะเจอปัญหาว่าไม่สามารถที่จะ กดปุ่มสาธารณะแบบนี้ได้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าบัญชีของคุณเนี่ยอาจาจะโดนจํากัดนะครับอื่นๆไว้อยู่อาจจะเป็นเรื่องของการทําผิดกฎ a c e b o o k นะครับอาจจะมีการโดนจํากัดนะครับการใช้งานฟีเจอร์บางอย่างซึ่งอาจจะไม่มีฟีเจอร์ลักษณะนี้หรือคุณอาจจะไม่ได้อัปเดตแอปนะครับก็ลองทําผ่านเบราว์เซอร์ดูก็ลองทําทุกทางอย่างที่ผมสอนแต่ว่าถ้าคุณโดนจํา,จากัดการตั้งค่าก็จะไม่สามารถทําได้นะแต่ปกติบัญชีทั่วไปก็จะสามารถทําได้ง่ายๆแค่นี้เองไม่ยุ่งยากอะไรนะคะคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับใครที่ติดปัญหาหรืออยาก อยสอบถามเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างกลิปนะครับถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาให้คุณได้กลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ